คนไปถามคุณวิชัยวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องที่มีการสรรหาคณะกรรมการและก็ประธานบอร์ดแบงค์ชาติแล้วก็เลือกคุณกิติรัตน์ณรนองมาแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเอาเข้าครม.จะเสนอรัฐมนตรีคลังแต่คุณพี่ชัยสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเรื่องยังไม่มาถึงวันนี้นักข่าวตามถามเลยนะรายชื่อมาถึงหรือยังตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังจากรัฐมนตรีคลังนะสรุปแล้วบอร์ดผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะเป็นยังไงต่อคะความคืบหน้าค่ะถึงเงียบไปแล้วตอนนี้รายงานไหมครับยังไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับอาจจะติดบันหยุดมั้งครับอาจจะติดบันหยุดกังวลไหมคะเรื่องของคุณสมบัติของคุณกิติรัตน์ยังค้างอยู่ค่ะยังไม่มาอีกเหรอคะยังไม่ได้รับรายงานอาจจะติดวันหยุดมั้งไม่ไปสนิทมาช้าจังเป็นวันหยุดนะเรียกแก๊ปส่งก็ได้นะเรียกแบ๊กก็ได้ท่านรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวนี้คุณกิติรัตน์เนี่ยก็เป็นพ่อสายบัวรอต่อไปนะคือมีปมหนึ่งอ่ะที่ติดอยู่ก็คือตำแหน่งที่ปรึกษานายกอ่ะนายกเศรษฐาพ้นมาเกิน1ปีหรือยังมันถือว่าเป็นตำแหน่งที่เข้าเกณฑ์ว่าต้องพ้นเกิน1ปีหรือเปล่าค่ะถ้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องพ้นเกิน1ปีมันยังไม่เกินใช่นะแต่ถ้าถือว่ามันเป็นตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งที่มันเกี่ยวข้องการบริหารของรัฐแล้วที่ผ่านมาก็ไม่จำเป็นก็เสนอเข้ามาถ้างั้นน่ะก็เสี่ยงเอานะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นค่ะคุณกิติรัตน์พร้อมอยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่ต้องเห็นชอบเนี่ยนายกนะรัฐมนตรีคลังนะกลัวว่าจะซ้ำรอยกรณีเสนอแต่งตั้งก่อนหน้านี้ไงใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้มีชื่อมาหรือเปล่าเพราะถ้าจะรอให้พ้นไป1ปีนะทนรออีกนานอ่ะปีหน้าค่ะงั้นต้องรอปีหน้ารอดูอาจจะรับลวงพังก็ได้นะใกล้ประชุมครม.ฟุบเข้ามาเลยใครจะไปรู้นะเพราะคุณกิติรัตน์ก็เรื่องคดีก็หมดแล้วใช่ข้าวบุญหลอกก็รอดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องไปแล้วคนเดียวกันที่สั่งบอกว่าทักษิณกับเพื่อไทยไม่ล้มล้างการปกครองนี่แหละคุณกิติรัตน์ก็ไม่มีคดีติดตัวแล้วค่ะนะก็เหลือแต่เรื่องนี้แหละครับนะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะส่วนเรื่องพรบประชามติก่อนหน้านี้คุณชูศักดิ์ศิรินินท์แม่อุตส่าห์จะเสนอว่าเฮ้ยมันเป็นกฎหมายการเงินนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องรอ180วันค่ะนะรวดเร็วฉับไวได้นะเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฮ้ยจะตีความกันอย่างนั้นจริงเหรอมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าปรากฏว่าคุณนิกรจำนงฮะคุณนิกรจำนงเนี่ยยืนตรงนะบอกเลยว่ามันไม่ได้จะไปตีความอย่างนั้นไม่ได้นะไม่งั้นน่ะเสี่ยงอาจผิดรัฐธรรมนูญซะเองคือยืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่พรบเกี่ยวกับการเงินมันจะไปตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินเพื่อลดเวลาพักร่าง180วันนะคือคุณนิกรยืนยันเลยว่าตนเนี่ยเชื่อว่าร่างกฎหมายประชามติไม่ใช่กฎหมายการเงินค่ะนะเพราะฉะนั้นจะไปทำแบบนั้นไม่ได้พอคุณนิกรจำนงว่าอย่างนี้นักข่าวไปถามคุณชูศักดิ์ศิรินินท์ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าก็ไม่เถียง คือไม่เถียงอยู่แล้วคือก่อนนั้นนี่แค่พยายามจะหาทางออกแล้วก็ยอมรับว่าคือแก้รัฐธรรมนูญคงไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ค่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันนะแต่แกก็น่ารักดีนะไม่เถียง ไม่เถียงก็ได้แค่หาทางออกก่อนหน้านี้ถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเรียกว่ากันแล้วแต่ ยังไงก็ได้อ่ะ okay. ส่วนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะนะก็บอกว่ายังไม่ได้หารือกับพรรคแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะ ว่าจะเป็นกฎหมายการเงินหรือเปล่าเนี่ยนะคือถ้าตีความแบบนั้นเนี่ยมันจะลดเวลายับยั้งจาก180วันเหลือ10วันนะแต่ก็ไม่กังวลน่ะถ้าหากจะทำประชามติล่าช้าถึงปี69เหมาะสมตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะค่ะนะแต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ออกความเห็นเรื่องนี้มันต้องหาเรือนก่อนด้วยมารยาทแล้วเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลก็คงรอหารือกันในนั้นอาจจะคุยกันแหละอันนี้คือร่างพระราชบัญญัติประชามติที่กะว่าเดี๋ยวเราแก้แล้วเดี๋ยวจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญต่อค่ะอันนั้นก็หยิบออกจากทางนายออกจากคิวไปกองไว้ข้างทางก่อนตอนนี้คือไม่ได้ก็อย่าไปลุยไฟเลยค่ะพักเถอะอย่าไปตีคงตีความอะไรเลยรวมถึงเรื่องนิรโทษกรรมแล้วนะอันนั้นก็ด้วยนะอันนั้นก็หยิบออกมาแล้วนะหยิบก่อนอันนี้แก้รัฐธรรมนูญก็หยิบออกมาแล้วเดี๋ยวรอ MOU 44หยิบออกมาไหมจะหยิบไหมคุณเทพไทยเสนพงศ์นะบอกเลยว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจเมืองคอนนะมันสะท้อนว่าคนเมืองคอนเนี่ยกินเหยื่อไม่กินเบ็ดคืออะไรอ่ะกินเหยื่อเดี๋ยวลองไปฟังนะคืออะไรกินเหยื่อไม่กินเบ็ด500บาทแต่ผลก็ออกมาเห็นได้ชัดว่ากระแสสามารถที่จะเอาชนะกระสุนได้
แม้ว่าจะมีการใช้เงินซื้อเสียงหัวละ200บาท300บาทหรือ500บาทแต่ว่าในที่สุดประชาชนก็เลือกตามที่ตัวเองต้องการมีการรณรงค์กันว่ากินเหยื่อแต่ว่าไม่กินเบ็ดส่วนใหญ่ก็กินเหยื่อไม่กินเบ็ดจริงๆแต่ว่าอาจจะมีเพียงบางส่วนที่กินทั้งเหยื่อทั้งเบ็ดผลจึงทำให้คุณวารินทร์ชินวงศ์ผู้สมัครหมายเลข2ได้รับชัยชนะไปแต่ก็มองกันว่าเอ๊ะคุณวารินทร์ชนะเนี่ยก็เหมือนกับพรรคภูมิใจไทยพรรคสีน้ำเงินนะแล้วก็รวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะนะเพราะว่าสสปุ้ยก็ประกาศหนุนค่ะนะเหมือนกับว่าเป็นชัยชนะวันนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลนะว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะสามารถปักธงภาคใต้ได้นะค่ะนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงครับในหัวใจผมมีนายกอบจปทุมธานีโอ้โหเป็นต้นนะเพราะหลายคนมองว่าเหมือนน้ำท่วมคอนผมคิดว่าเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเป็นการต่อสู้เข้มข้นนะครับทุกคนก็ต่อสู้อย่างเต็มที่ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกเข้ามาก็ให้กำลังใจอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับเราอยู่ในตำแหน่งใดๆก็ตามก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองได้อยู่ที่ใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือหัวโขนเนี่ยนักข่าวถามว่าภูมิใจมากขึ้นหรือไม่ที่เจาะพื้นที่การเลือกตั้งได้คุณอนุทินบอกว่าการรับใช้บ้านเมืองไม่ว่าอยู่ในสถานใดก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอันนี้จริงนะแล้วก็บอกว่าถือเป็นบุญวาสนาที่เราได้ทำสิ่งนี้นะได้ทำตามความตั้งใจมีความสุขเราก็จะทำนะแหมอันนี้คืออีกหนึ่งสนามใหญ่นะสนามนครศรีธรรมราชส่วนอบจ.เพชรบุรีครับนะอบจ.เพชรบุรีผลออกมาก็ตามคาดครับสนามนี้ไม่ค่อยมีใครคาดหวังว่าจะพลิกโผได้ก็คือนายกปรายคุณชัยยะอังกินันก็ชนะไปแบบทิ้งห่างหลักแสนเลยค่ะครับได้ไปแสนเกือบกับแสนเจ็ดนะใช่ค่ะขาดลอยฮะขาดลอยเลยนะนี่ครับว่าที่นายกอบจ.นะทีนี้ประเด็นเรื่องตรวจสอบฮะวันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่ดินเขากระโดงกรรมธิการที่ดินนะโดยประธานคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรคุณภูนศักดิ์จันจำปี